ในบริษัทลิสอยู่ตำแหน่งอะไรครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะงั้นก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะสิต่อเลยครับคือแบบนี้ฉันเคยไปหาเขาที่บริษัทครั้งหนึ่งตอนแรกคิดว่าถ้าฉันก่อเรื่องเขาคงกลัวแต่ใครจะไปรู้นอกจากจะไม่กลัวฉันแล้วยังให้ทนายส่งจดหมายให้ฉันอีกตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าควรทำยังไงพี่เรื่องนี้ลิสรังแกบอนนี่ชัดๆเลยนะผมอยากให้พี่ช่วยหน่อยบอนนี่ไม่ต้องห่วงนะนี่ถิ่นของเราจะปล่อยเขารังแกเราไม่ได้นายมานี่หน่อยพี่มีอะไรเหรอจำได้ว่านายเคยบอกฉันว่าสอบใบอนุญาตว่าความแล้วใช่ครับสอบได้แล้วงั้นก็หวานหมูพรุ่งนี้นายไปบริษัทของลิสกับบอนนี่อีกรอบไปอัดเขาเหรอแค่บอกเขาว่าก่อนของทะยานฟ้ากรุ๊ปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำนักงานใหญ่ในอเมริกาถูกปรับ140ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นจึงตัดสินใจตรวจสอบบัญชีทั่วโลกแน่นอนว่าบริษัทของพวกคุณยังถือว่าโชคดีเพราะคุณเซ็นสัญญากับจอมพลังน้อยแล้วขั้นตอนต่างๆก็ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะไม่เหมือนกับพวกบริษัทที่ร่วมงานกันระยะยาวทุกที่ต่างมีรับลมคมในอีวานโดนพักงานและกลับอเมริกาไปแล้วฉันก็ว่าจะลาออกเจ้านายคนใหม่มาฉันจะได้ไม่ต้องคอยระวังอาทิตย์หน้าสมมอบงานเสร็จฉันก็จะไปถึงแม้ว่าพวกคุณจะเซ็นสัญญากับทะยานฟ้ากรุ๊ปแล้วแต่เจ้านายคนใหม่ต้องมีความคิดของตัวเองแน่ฉันคิดว่าคุณควรทุ่มเทอีกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายคนใหม่ขอบคุณที่เตือนกันนะคะหัวหน้าเหยียนบอกฉันได้ไหมว่าคุณคิดจะไปทำที่ไหนต่อคะเรื่องนั้นเนี่ยฉันคุยกับบริษัทหนึ่งเอาไว้แล้วค่ะไว้ได้งานแล้วฉันจะบอกพวกคุณนะคะค่ะมีบางเรื่องที่ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรจะพูดแต่ว่าตอนนี้ฉันก็จะออกจากบริษัทแล้วอย่างก่อนหน้านี้ประธานเจนก็ทำดีกับฉันฉันจึงคิดว่าควรเตือนพวกคุณเอาไว้ระวังหยวนสู้ไว้นะคะหยวนสู้เหรอทำไมคะหยวนสู้น่ะอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วแต่ทำงานไร้กฎเกณฑ์ใช้แต่ลูกไม้สกปรกขอชัดๆกว่านี้หน่อยได้ไหมคะการประมูลในครั้งนี้เขามาหาฉันให้ช่วยเปิดทางให้แต่ฉันปฏิเสธไปเพราะงั้นพอเกิดเรื่องที่ไอเดียแผนงานเหมือนกันฉันเองก็รู้สึกแปลกใจแน่นอนว่าฉันเห็นด้วยกับพวกคุณค่ะฉันคิดว่าแผนงานของพวกคุณถูกขโมยไอเดียคุณหมายความว่าการลอกเลียนแบบแผนงานเกี่ยวข้องกับเซเลบริตี้ PR เหรอคะสมมติว่าCelebrity PR ขโมยไอเดียแผนงานของพวกคุณก็แสดงว่าในแผนกของฉันต้องมีหนอนบ่อนไส้ของพวกเขาจากนี้ไปเวลาพวกคุณคบค้ากับทะยานฟ้ากรุ๊ปต้องระวังให้มากฉันเองก็คงพูดได้แค่นี้แหละค่ะ